กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะคะอยู่กับเราเตยโอเวอร์ over ค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการใส่เพลงในโพสเฟ e บุ๊กมีวิธีทำยังไงในคลิปนี้มีคำตอบค่ะเวลาเราโพสเฟ e บุ๊กเราสามารถที่จะใส่เพลงเข้าไปพร้อมกันได้เลยนะคะ ไม่ว่าคุณจะโพสในรูปแบบรูปภาพหรือโพสเป็นวิดีโอเราสามารถที่จะใส่เพลงในโพสนั้นไปได้เลยค่ะโดยที่ทุกคนไม่ต้องไปตัดต่อในแอปตัดต่อใดๆสามารถทำใน Facebook ได้เลยและโพสไปพร้อมกันได้เลยค่ะจะมีวิธีทำยังไงในคลิปนี้จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะ ่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขั้นตอนแรกให้ทุกคนกดเข้าไปแอปเฟ e บ o ๊ k ค่ะ,อะพอกดเข้ามาก็จะหน้าต่างนี้นะคะให้ทุกคนกดเข้าไปตรงคำที่ว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่แล้วก็ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงคำที่ว่ารูปภาพวิดีโอ เราก็จะเข้ามาในค้งรูปภาพของเรานะคะให้ทุกคนกดรูปกล้องด้านบนขวามือค่ะ,ะกดเข้าไปเลยอันนี้เรากดอนุญาตก่อนนะคะใครที่ยังไม่ได้กดอะ พอเราเข้ามาในกล้องแล้วเราก็จะสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอปกติได้เลยนะคะหรือเราจะนำภาพที่เราถ่ายไว้แล้วในครั้งรูปภาพของเราเข้ามาก็ได้นะคะจะยกตัวอย่างนำภาพที่เราถ่ายไว้แล้วเข้ามานะคะให้ทุกคนกดเข้าไปตรงรูปภาพด้านล่างซ้ายมือค่ะ เราก็จะเข้ามาในคังหรือแกลเลอรี่รูปภาพของเรานะคะก็ให้เราหารูปภาพที่เราจะเอาไปโพสต์ใน Facebook ได้เลยค่ะ,อ,ะอันนี้เราก็เลือกเอาเป็นรูปนี้โอเควิธีแรกที่เราจะไปเอาเพลง เข้ามาใส่ให้ทุกคนกดเข้าไปตรงไอคอนสติ๊กเกอร์ด้านบนนะคะอ่านี่กดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วมันก็จะมีเพลงขึ้นนะคะนี่เป็นรูปเพลงเขียนว่าเพลงนะคะให้เรากดเข้าไป ทีนี้ก็จะมีเพลงให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะทีนี้ก็เราก็เลือกเพลงที่เราต้องการจะเอาไปใส่กับภาพที่เรากดเลือกมาเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็จะเลือกเป็นเพลงอันนี้ละกันนะคะท่าทองสาวอ่ะล้วก็กดเข้าไปเลยอ่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้ทุกคนเลือกนะคะว่าเราจะเอาแบบไหนเราก็กดไปทีนี้ก็จะเอาเป็นแบบนี้นะคะโอเคก็ะแดะอ่าแล้วก็พอเลือกเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนกดคำว่าเรียบร้อยอ่าทีนี้เราก็เลื่อนนะคะว่าเราจะเอาแบบเพลงนี้ไว้ตรงไหนโอเคปรับลดขนาดได้ตามตามใจชอบเลยนะคะ ทีนี้ก็ให้ทุกคนกดคำว่าเรียบร้อยนะคะอ่าอ่าทีนี้มันก็จะมีให้เราเขียนหัวข้อนะคะตรงนี้ว่าเราจะเขียนว่าอะไรก็ให้เราเขียนไปอันทีนี้ก็จะเนี่ยทำให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างอันนี้ก็เป็นจุดๆโอเค นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ให้ทุกคนกดโพสด,ด้านบนขวามือนะคะอ่าจากนั้น Facebook ก็กำลังจะประมวลผลโพสของเราเมื่อกี้แป๊บหนึ่งนะคะอ่าเห็นไหมคะทุกคนภาพที่เราเอาวิดีโอใส่เมื่อกี้ก็ได้โพส หน้าเฟซเราแล้วนะคะ